صلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أجان إسماعيل ببتشوب كان كما كان مسجد صابرين جنوة بنكان طلت جن في نون بسطة تي مكيت لمي كوام بوم جاي نيتانا เป็นผู้อุปการะและริเริ่มในการก่อสร้างมัสยิดแห่งแรกในแผ่นดินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแห่งหนึ่งการสร้างมัสยิดนั้นในเจตนารมณ์ของอิสลามไม่ได้เป็นการบุกรุกหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่มนุษยชาติแต่อย่างใดฉะนั้นมุสลิมไม่ขัดข้องนะครับในพื้นที่ที่จะประกอบศาสนกิจนั้นว่าจะใช้คำว่ามัสยิดหรือจะใช้คำว่ามุศัลลาหรือจะใช้คำอื่นก็ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าพื้นแผ่นดินที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ทั้งสิ้นนะครับล้วนแล้วเป็นมัสยิดที่เราสามารถประกอบศาสนกิจพี่น้องชาวพุทธก็ไม่ต้องกังวลใจว่ามุสลิมมีแผนที่จะยึดแผ่นดินอีสานแผ่นดินเหนือหรือจะให้คนพุทธเป็นอิสลามซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีจริงนะครับไม่ได้เป็นแผนของมุสลิมที่จะให้ทุกจังหวัดนี่มีมัสยิดไม่ได้เป็นแผนของมุสลิมที่จะให้ชาวพุทธเนี่ยเป็นมุสลิมและพี่น้องไปดูในตัวบททั้งในอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราเปลี่ยนให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมให้เป็นมุสลิมไม่มีนะครับตัวบทที่มีในคุรานและฮะดีษอัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยให้เราเอาอิสลามเนี่ยไปบอกคนอื่นให้เราเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้คนได้รับรู้ว่าโลกนี้มีพระเจ้าว่าแผ่นดินนี้มีผู้สร้างว่ามนุษย์นี้มีผู้อภิบาลนี่เป็นหน้าที่ของมุสลิมส่วนคนจะรับหรือไม่รับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราอันนี้ไม่ใช่แผนของเราแต่นี่เป็นแผนของพระเจ้าหน้าที่ของเราที่ต้องทำด้วยวิถีทางต่างๆแม้ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดแม้ว่าจะเป็นการสร้างมูลนิธิสร้างโรงเรียนหรือศูนย์เผยแพร่หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์เรียนรู้อิสลามนะครับทั้งสิ้นเนี่ยมีเจตนารมณ์เดียวให้คนได้รับรู้ความเป็นจริงเสมือนว่ามุสลิมนั้นมีหน้าที่เสริมสร้างความรู้ในมิติที่อาจมีหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เช่นคนญี่ปุ่นนะครับเขาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแต่ฉะไหนเลยรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยในประเทศต่างๆก็จะมีศูนย์วัฒนธรรมญี่ปุ่นอังกฤษก็เช่นเดียวกันแล้วยังบรรจุไว้ในนโยบายทำงานของกระทรวงต่างประเทศในเอกอัครราชทูตต่างๆสถานทูตต่างๆที่มีอยู่และตำแหน่งของเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะต้องดำเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆด้วยวัฒนธรรมอิสลามศาสนาอิสลามคุณงามความดีในอิสลามก็เป็นศาสตร์หนึ่งเป็นความรู้หนึ่งเป็นมิติหนึ่งของคุณงามความดีที่เราอยากจะให้คนเนี่ยได้รับรู้ถ้าคนรับอิสลามก็เป็นเรื่องดีแต่จะต้องรับอิสลามด้วยความสมัครใจเต็มร้อยเราจะไม่มีนโยบายหรือไม่มีวัตถุประสงค์หรือไม่มีแผนที่จะกดดันบังคับหรือสร้างความระคายเคืองในการที่จะรับรู้อิสลามนี่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของอิสลามเลยคนที่จะรับอิสลามด้วยความสมัครใจของเขา
แต่เราอยากจะให้คนได้รับรู้ว่ามุสลิมอยู่ยังไงชีวิตเขายังไงบ้านเขาอยู่ที่นี่มัสยิดเขาอยู่ที่นี่เวลามุสลิมเขาทำงานอย่างสุจริตทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวถึงเวลาละหมาดนี่เขาก็เตรียมตัวอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดที่มัสยิดวิถีชีวิตนี้ก็เป็นวิถีชีวิตอีกวิถีชีวิตหนึ่งที่ควรเผยแพร่เรายังเห็นสื่อมวลชนต่างๆบังอาจเผยแพร่วิถีชีวิตของคนประหลาดนะครับคนที่มีนิสัยที่ไม่ดีมีมารยาทที่ไม่ดีมีคำพูดวาจาที่ไม่ดีมีความรู้สึกหรือมีอุปนิสัยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ดีเขาก็ยังเอามาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ว่านี่คนดีเด่นในสังคมคนโดดดังในสังคมเขาวิถีชีวิตเขาอย่างนี้แต่เรากำลังบอกว่ามันมีหลายวิถีชีวิตที่น่าสนใจในโลกใบนี้ที่อยากจะให้คนไทยในศาสนาใดก็ตามเนี่ยให้รับรู้เป็นอันว่าศาสนาอิสลามก็ดีรูปแบบวิถีชีวิตของมุสลิมก็ดีศาสนสถานของมุสลิมก็ดีมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งเป็นความรู้อย่างหนึ่งเป็นวิชาอย่างหนึ่งที่อยากจะให้มุสลิมเนี่ยตระหนักนะครับว่าเราเนี่ยเสมือนเป็นนักวิชาการทุกคนนะครับมุสลิมเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นผู้เผยแพร่คุณงามความดีของอิสลามในมิติของวิถีชีวิตฉะนั้นภาคอีสานเนี่ยไม่ต้องเดือดร้อนนะว่าเขาไม่มีผู้รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนศาสนาคนเชี่ยวชาญเนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะไว้เป็นแผนในระยะยาวในการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามหรือวัฒนธรรมอิสลามแต่ในขณะนี้เนี่ยมุสลิมภาคอีสานทุกคนนะครับถึงแม้ว่าความรู้เขาน้อยก็ตามโปรดเอาวิถีชีวิตของมุสลิมอันดีงามที่ท่านมีอยู่เนี่ยฮัลสภาพอันดีงามที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ที่ท่านไม่สูบบุหรี่ที่ท่านไม่กินเหล้าที่ท่านไม่ทำซินาที่ท่านไม่กินดอกเบี้ยที่ท่านไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นที่ท่านเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนอื่นที่ท่านรักษาความสะอาดทั้งหมดนี้มันเป็นหลักศรัทธาของมุสลิมนะได้โปรดเอาวิถีชีวิตของท่านนี่แหละมาเผยแพร่อะไรจะเกิดขึ้นนะครับคำสั่งสอนทั้งหลายที่ผมได้อ้างข้างต้นนี้รวมถึงความสะอาดนะครับล้วนแล้วเป็นคำสั่งสอนที่ถูกบรรจุในคำว่าอัลบัยฎอแนวทางสีขาวที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าตะรักตุกุมอะลัลบัยฎอที่นบีมอบหมายให้แก่เรานี่คำสั่งสอนที่ทำให้เส้นทางชีวิตของเราจะเป็นเส้นทางสีขาวเอาคำสั่งสอนของท่านนบีมาบรรจุในวิถีชีวิตของเราวิถีชีวิตของเราจะเป็นวิถีสีขาวพื้นแผ่นดินที่ใช้หลักการอิสลามจะเป็นพื้นแผ่นดินสีขาวปรากฏว่ามันไม่ใช่ฉายาที่เรามาตั้งเองนะครับรัฐนี่นะครับบอกว่าพื้นที่ที่ไม่มียาเสพติดพื้นที่สีขาวชุมชนที่ไม่มียาเสพติดไม่มีอบายมุขเป็นพื้นที่เป็นชุมชนสีขาวแสดงว่าธรรมชาติของคนทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมเนี่ยเขาตระหนักนะครับว่าความสีขาวนี่คืออะไรครับความสีขาวนี่คือความบริสุทธิ์ความสะอาดคุณงามความดีวัฒนธรรมที่ทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคนที่เอื้อประโยชน์ให้คนอื่นไม่ก่อความเสียหายให้คนอื่นแต่อย่างที่อาจารย์อิสมาอิลได้บอกผมประทับใจมากนะครับว่าคนที่ไปทำงานที่ภาคอีสานเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคนอีสานมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ใจจึงสอดคล้องกับสถิติว่าคนที่รับอิสลามมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือคนอีสานเพราะธรรมชาติและฟิตรอห์ของเขานี่นะมันสอดคล้องกับอิสลามเลยพูดง่ายนะครับพูดตรงไปตรงมานี่รับอิสลามง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะเป็นคนซื่อสัตย์ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลมากนะครับจากสายตาของพี่น้องมุสลิมทุกคนเนี่ยพี่น้องเวลาเจอคนอีสานนี่นะครับก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนพูดอะไรนี่มันซื่อตรงนะครับตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับ
ดาวะนี่จะง่ายเผยแพร่อิสลามนี่จะง่ายถ้าพื้นที่ของอีสานเนี่ยมีความบริสุทธิ์แบบนี้มีความซื่อตรงแบบนี้มันก็จะกลายเป็นหน้าที่ของเราแล้วล่ะมันก็จะกลับมาอยู่ในหน้าที่ของเราแล้วล่ะว่าตกลงเราจะต้องให้คนอีสานที่เป็นคนซื่อสัตย์ที่เป็นคนรับใช้แผ่นดินที่เป็นคนมีประโยชน์สำหรับประชาชนมากที่สุดทุกวันนี้และเป็นประชากรมากที่สุดแล้วยังเป็นพื้นที่ที่ถูกแย่งระหว่างนักการเมืองมากที่สุดภาคอีสานนี่ก็คือตัวแปรของนักการเมืองจะขึ้นจะลงก็อยู่ที่ภาคอีสานนี่แหละเสียงมากซื้อเสียงง่ายทำไมอ่ะเพราะชาวอีสานนี่ส่วนมากเป็นคนยากจนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานให้ชาวอีสานนี่มีความภูมิใจในความเป็นมนุษยชาติที่มีคุณค่าที่มีอุดมการณ์ที่มีศีลธรรมที่มีวิถีชีวิตที่มีคุณค่าหนึ่งในนั้นนะครับคือให้เขารับรู้นะครับว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีแค่นี้ชีวิตในโลกนี้เนี่ยไม่มีแค่นี้มันมีอย่างอื่นยิ่งคนรู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยมีโลกหน้าอีกมีสวรรค์อีกล่ะมีนรกอีกล่ะมนุษย์ในเวลาเห็นมิติต่างๆในอนาคตของเขาเนี่ยเขาจะคำนวณมากกว่าเดิมแต่ถ้าหากว่าคนรู้ว่าเขาอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่แค่นี้แหละก็ต้องเอาให้มันเต็มที่ใครจะให้อะไรมาฉันก็เอาใครจะตอบแทนอะไรมาฉันก็เอาไปก่อนนี่คือความคิดสั้นๆของคนทั่วไปแต่ผู้ศรัทธานี่พอรู้ว่าชีวิตอนาคตของเขาเนี่ยมันมีมากกว่านี้เขาต้องคำนวณมากกว่านี้ก็ต้องคิดมากกว่านี้จึงเป็นหน้าที่ของพวกเรานี่นะครับการเล่าบอกเรื่องราวของอิสลามเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ไม่มีความรู้แต่การที่จะให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยได้มีศูนย์รวมเขาสามารถศึกษาเรียนรู้อิสลามคนที่ไม่ได้มุสลิมเนี่ยอยากจะเรียนรู้อิสลามเขาก็สามารถเข้ามาซึ่งแผนที่ผมคุยกับบังจาบินแล้วนี่ว่าพื้นที่5ไร่เนี่ยถ้ามีงบมาหลังจากสร้างมัสยิดแล้วถ้ามีงบมาสร้างโรงเรียนนี่นะเขาก็จะให้อีกพื้นที่ทั้ง5ไร่นี้เพื่อสนองความต้องการของพี่น้องชาวบึงกาฬแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมผมทิ้งท้ายว่าพี่น้องชาวอีสานที่ไม่ใช่มุสลิมเราอย่าเรียกเขาว่าเป็นต่างศาสนิกเราอย่าเรียกเขาว่าเป็นกาเฟรเราอย่าเรียกเขาว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทำไมเพราะฉายาเหล่านี้กาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาต่างศาสนิกมักจะถูกใช้ในกุรอานสำหรับคนที่ไม่เอาไหนกับอิสลามหรือไม่ยอมรับในความศรัทธาหรือประกาศจุดยืนชัดเจนว่าต่อต้านอิสลามกุลยาอายุฮัลกาฟิรูนเนี่ยที่ท่านนบีใช้กับกาฟิรูนก็คือคนที่มาบอกกับนบีเนี่ยเราไม่เอาศาสนาของท่านแล้วนะนบีก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนะก็ศาสนาของท่านก็ของท่านของฉันก็ของฉันแต่นี่คนที่ยังไม่ได้บอกว่าเขาไม่เอาอิสลามล่ะอันนี้เนี่ยเราควรจะเรียกเขาว่าเป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันเพราะอุลามะห์เขาบอกว่าอุมมะของนบีมีอยู่2อุมมะอุมมะเดียวนี่แหละแต่แยกเป็น2กลุ่มอุมมะตุลอิจาบะคืออุมมะที่ตอบรับนบีแล้วบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเรารับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรับนี่ก็อุมมะของท่านนบีและอุมมะที่เขากำลังรับฟังอยู่กำลังศึกษาอยู่กำลังเฝ้าดูอยู่กำลังติดตามอยู่แต่ยังไม่รับนะไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ต่อต้านอันนี้เขาเรียกกันอุมมะตุดดาวะก็เป็นอุมมะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันทำไมเรียกว่าเป็นอุมมะเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสภาพที่ต่อต้านไม่ได้อยู่ในสภาพและผมเชื่อว่าต่างศาสนิกส่วนมากทั่วประเทศไทยสามารถบรรจุได้ในอุมมะตุดดาวะก็คืออุมมะที่อยู่ระหว่างการศึกษา
อยู่ระหว่างการไตร่ตรองพิจารณาว่าเขาจะรับหรือไม่รับเผลอๆนะครับพี่น้องสถิติที่เรามีข้อมูลที่ผมมีนะครับว่าคนที่รับอิสลามหมายถึงว่าคนที่มารับอิสลามจากกับกรรมการมัสยิดหรือกับไวท์ชานเนลหรือกับมุสลิมที่ไหนองค์กรไหนก็ตามนะครับคืออันนั้นคือต่างศาสนาที่เข้ามารับอิสลามแล้วใช่ไหมแต่ข้อมูลที่เรามีว่ามีนะครับต่างศาสนาเยอะพี่น้องชาวพุทธเยอะนะครับที่รับอิสลามแต่ไม่กล้าประกาศเขาเอาอิสลามยอมรับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยอมรับว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่ไม่กล้าประกาศมีเยอะนะครับที่มาถามผมเองว่าแล้วจะทำยังไงแล้วเคยถูกให้ข้อแนะนำไปถามนักวิชาการบางท่านว่าฉันนี่คือมุสลิมมาละทั้งหมดทุกอย่างแต่อยู่ที่บ้านน่ะไม่สามารถประกาศอิสลามได้เพราะอะไรครอบครัวอาจจะรุนแรงหน่อยเสี่ยงต่อชีวิตหรือเขายังเป็นนักศึกษาอยู่เขาไม่สามารถศึกษาต่อได้เขาอาจจะถูกต่อต้านเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นภรรยาสามีอาจจะทำร้ายร่างกายหลายเหตุผลนะครับบางคนบอกว่าบางคนก็จะใช้อารมณ์แบบสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ๊ยไม่ได้ถ้าจะเอาอิสลามเนี่ยก็ต้องเสียสละต้องประกาศไปเลยต้องลุยเขาจะฆ่าก็ยอมฆ่ายอมตายพี่น้องแม้กระทั่งสมัยท่านนบีก็ไม่เคยเสนอว่าการเสียสละมันต้องถึงสุดความสามารถนะไม่ใช่เลยนะครับคนนี่ยอมรับในอิสลามแต่เขาไม่สามารถประกาศไม่ได้เป็นข้อบังคับครับไม่ได้เป็นข้อบังคับว่าเขาจะต้องประกาศอิสลามถ้าเขาเป็นมุสลิมถ้าเขากล่าวด้วยความลับกับผมวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แต่ที่บ้านเขาไม่ประกาศในสังคมเขาไม่ประกาศนะอัลลอฮ์นะครับเขาถือว่าเป็นมุสลิมแล้วแล้ววันกิยามะห์นี่เป็นชาวสวรรค์แล้วและในโลกดุนยานี้ถ้าหากว่ามีอุปสรรคหรือมีข้อบังคับที่ทำให้เขาไม่สามารถประพฤติปฏิบัติหลักการศาสนาเช่นการถือศีลอดเช่นไม่กินหมูเช่นไม่นู่นไม่นี้ถ้ามีอะไรที่กดดันว่าเขาปฏิบัติไม่ได้อ่ะคุมฮิญาบไม่ได้อ่ะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะไม่เอาโทษกับคนที่ถูกบังคับแบบนี้ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุซฮาฉะนั้นมีหลายคนที่ไปถามนักวิชาการเขารับอิสลามแล้วกับตัวเขาเองแต่ไม่ประกาศได้ไหมนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าไม่ซ้อใช่ไม่ได้และถามนักวิชาการว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวนี้แบบว่าจำเป็นต้องกินหมูเพราะถ้าเขารู้ว่าไม่กินหมูนี่เขาจะสงสัยแล้วก็จะถูกต่อต้านทำยังไงนักวิชาการบอกว่าไม่ได้กินหมูไม่ได้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อิสลามอิสลามต้องชั่งนะครับผู้หญิงคนหนึ่งรับอิสลามสามีไม่ยอมรับเขาบอกว่าจะรับอิสลามแต่ติดขัดอยู่ที่ว่าสามีไม่ยอมรับแล้วเขาต้องอยู่กับสามีหย่ากับสามีไม่ได้โดยเหตุผลอะไรก็ตามคำถามว่าอยู่กับสามีทำซีนาแต่รับอิสลามดีกว่าหรืออยู่กับสามีแล้วไม่รับอิสลามพี่น้องตอบสิเวลาเทียบแล้วนี่หลักการศาสนามันเป็นที่ตั้งนะไม่ใช่อารมณ์นะไม่ใช่ความรู้สึกตอนดูหนังอุมารุลมุคตาร์หรืออะไรพวกนี้นะไม่ใช่นะเอาหลักการศาสนามาเป็นที่ตั้งเป็นมุชริกเป็นคนที่ตั้งปากีกับอัลลอฮ์ดีกว่าหรือเป็นมุสลิมที่ทำซินาอันไหนเบากว่ามุสลิมหลายคนไม่ใช่มุสลิมพี่น้องที่หลายคนนะบอกขอรับฉันอยากจะรับอิสลามแต่ไม่กล้ารับอิสลามเพราะคนติดเหล้าเข้ามาเลยมุสลิมที่กินเหล้ามุสลิมเดิมที่กินเหล้าเนี่ยเพียบอยู่แล้วมาเลยเข้าอิสลามมาก่อนนะครับเป็นมุสลิมกินเหล้าดีกว่ามุชริกกินเหล้าอันไหนดีกว่าความคิดแบบนี้เนี่ยที่เราต้องการเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับให้คนเข้าใจว่าอิสลามนี่ไม่ใช่กำแพงอิสลามเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายครอบครัวทำร้ายสังคมเปล่าอิสลามมาเพื่อสร้างความอบอุ่นสร้างความสุขสบายกับสังคมมนุษย์ทุกสังคม
อิสลามมาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนกับสังคมและที่ผมพูดข้างต้นนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งมิติหนึ่งในการทำงานที่มัสยิดบึงการและโรงเรียนอิสลามบึงการสักวันหนึ่งจะมีหน้าที่มีบทบาทพี่น้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประตูสู่อาเซียนประเทศไทยโดยเฉพาะอีสานเนี่ยเป็นประตูไปไหนอ่ะไปกัมพูชาลาวจีนและประเทศอื่นๆที่เขาต้องรับรู้เรื่องราวของอิสลามการสร้างฐานที่มั่นคงของการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมของอิสลามนั่นคือวิสัยทัศน์ของมุสลิมที่ต้องมองในอนาคตเราต้องการให้คนทั่วโลกนี่ได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามเราก็จะต้องวางแผนอาจารย์อิสมาอิลประพฤติชอบบอกว่าเหลืออีก2จังหวัดที่จะมีมัสยิดจังหวัดบึงการก็อีก4เดือนก็จะมีแล้วนะครับต่อไปจากนี้ก็จะเป็นจังหวัดนครปฐมนครพนมนครพนมนี่ก็ติดกับจังหวัดบึงการนะครับแล้วทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติก็กำลังดิ้นรนหาทุนนะครับที่จะสร้างที่มัสยิดถ้าอีสานครบถ้วนแล้วในการที่จะมีมัสยิดทุกจังหวัดนี่ถือว่าเป็นการวางรากฐานสู่อนาคตอันงดงามของมุสลิมในการเผยแพร่อิสลามต่อไปนี้นะครับพี่น้องมุสลิมจะช่วยพี่น้องชาวอีสานในการเผยแพร่อิสลามโดยเฉพาะต้องยกให้เป็นผลงานของดร.ปีดาประพฤติชอบที่บุกเบิกพื้นที่จังหวัดต่างๆในอีสานเนี่ยเมื่อ30กว่าปีแล้วที่แล้วนี่นะครับท่านจึงเป็นบิดาของคนที่จะไปเผยแพร่อิสลามที่จังหวัดต่างๆที่ภาคอีสานเนี่ยก็จะต้องให้เกียรติท่านในฐานะที่เป็นเจ้าภาพของการทำงานศาสนาในพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเชื่อนะครับว่าดร.ปีดาประพฤติชอบได้ผลิตบุคลากรเยอะแยะมากมายจึงเป็นความหวังนะครับและไวท์ Channel นี่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างบรรยากาศและความคึกคักในภาคอีสานจึงมีนโยบายมานานแล้วนะครับที่อยากจะจัดอีเวนต์ที่ภาคอีสานแต่เราได้ขาดบุคลากรขาดทีมงานขาดอะไรหลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ไวท์ Channel รู้สึกว่าเป็นหน้าที่แล้วล่ะว่าเราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศพื้นที่สีขาวโดย White Channel สถานีสีขาว24ชั่วโมงนะครับและอินชาอัลลอฮ์ในปีนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์ของ White Channel ที่ภาคอีสานรายละเอียดจะเป็นยังไงพี่น้องก็ติดตามทาง White Channel ได้แต่ในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์แห่งหนึ่งในแผ่นดินที่ไม่เคยมีมัสยิดนี้มีใครเข้ามาละหมาดเข้ามารับรู้อิสลามเข้ามารับอิสลามพี่น้องก็จะมีส่วนผลบุญอย่างแน่นอนพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วไม่มีอามัลไม่มีการงานเผลออาจจะมีบาปเยอะนะครับที่ทำให้พี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นชาวนรกก็ได้แต่บริจาคสร้างมัสยิดแห่งนี้โดยที่พี่น้องไม่รู้ตัวนะครับว่ามัสยิดแห่งนี้ได้นำมาซึ่งคุณงามความดีมาอยู่ในผลงานของเราได้อย่างไรพี่น้องจินตนาการได้เลยนะครับการละหมาดการทำความดีทุกประการที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ของมัสยิดนี้นะครับพี่น้องก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสาเหตุวิงวอนดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัสยิดแห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งบนพื้นฐานแห่งตักวาตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้กำหนดไว้สำหรับมัสยิดทุกมัสยิดที่สมควรยืนละหมาดและเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าและมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินอวัลยาวมินอะฮักกุอันตะกูมะฟีฮิริจาลุนยุฮิบูนอันยะตะฏอฮะรูวัลลอฮุยุฮิบุลมุตะฮิรีนฝากไว้กับคณะกรรมการมัสยิดซอบิรีนจังหวัดบึงกาฬในวันแรกที่จะละหมาดในมัสยิดนั้นหลังจากที่ได้แล้วเสร็จสิ้นการก่อสร้างได้ละหมาดและพยายามอัญเชิญความตักวาความเยำเกรงที่มีอยู่ในชีวิตของท่านเนี่ยมาอยู่ขณะที่ละหมาดครั้งแรกวันแรกในมัสยิดนั้นและดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ได้ตอบรับคุณงามความดีทุกประการที่พี่น้องได้มาทำวันนี้แม้ว่าจะเป็นร้านค้าที่ได้ยกทั้งทุนและกำไร
ทีมงานที่มาช่วยงานพี่น้องที่บริจาคทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะจากจังหวัดบึงกาฬและภาคอีสานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากมูลนิธิการศึกษาที่ดร.ปิดาประพฤติชอบได้ส่งอาจารย์อิสมาอิลบุตรของท่านนี่ได้มาเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดและขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาให้เกียรติไวท์ Channel ในการรับฟังการบรรยายแล้วก็จะมีภารกิจอีกหลายภารกิจนะครับที่จะเชิญชวนพี่น้องมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานะครับแต่วันนี้ผมขอยุติการพูดคุยของผมกับพี่น้องด้วยดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชคเช่นที่เราได้มาในดุนยานี้นะครับได้มาสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังหนึ่งโออัลลอฮฺได้โปรดให้เราได้พบกันแล้วก็เจอหน้ากันในบ้านที่อัลลอฮฺจะสร้างให้เราในสวนสวรรค์โดยทั่วกันวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah الحمد لله الحمد لله All praises to Allah All praises to Allah